สวัสดีครับผมประวิตร โรจนพฤกษ์กลับมาพบกันในรายการ Geopolitics ประจำสัปดาห์กันอีกครั้งในวันนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า P2P people to people ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งถ้าถามผมนะครับมันค่อนข้างแย่ทีเดียวเลยเรียกว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน2ประเทศโดยเฉพาะจากมุมมองของคนไทยในส่วนคนไทยที่แย่ที่สุดเราคิดว่าถ้าเราเปิดใจนะครับเราจะพบว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่เป็นจำนวนที่มีเสียงดังในโซเชียลมีเดียและทางฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับแลกเปลี่ยนด้อยค่า hate speech แล้วก็ด้อยค่าซึ่งกันและกันจนถึงจุดที่ว่าผมคิดว่าเราต้องเข้ามาดูให้ดีนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่ขนาดไหนมันอาจจะเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่มีใครได้ประโยชน์นะครับเพราะกัมพูชากับไทยเป็นเพื่อนบ้านมีชายแดนร่วมกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานขอเริ่มโดยการอ่านนะครับทุกท่านคงทราบเรื่องกรณีล่าสุดคือการที่ทาง Miss Grand International ซึ่งบิ๊กบอสก็คือคนไทยนะครับคุณณวัฒน์ตัดสินใจย้ายหรือเปลี่ยนแผนเอานางงาม70กว่าประเทศเนี่ยกลับมากรุงเทพแทนที่จะอยู่ต่อที่กัมพูชาจนจบรายการตามที่ได้มีแผนไว้ในตอนแรกนะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ลงไปฟันธงนะครับว่าใครผิดใครถูกท่านผู้ชมคงได้ฟังมาแล้วและได้อ่านมาเยอะทีเดียวนะครับเพราะทั้งสองฝั่งก็ยืนยันว่าฝั่งตนถูกฝั่งตรงข้ามโกหกนะครับวันนี้รายการเราจะไม่ได้มามุ่งตรงนี้นะฮะแต่รายการวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเรื่องพื้นฐานซึ่งมันมีความท็อกซิกหรือเป็นพิษมานานพอสมควรแล้วขอเตือนความทรงจำนิดนะครับว่าในปี2546มีความพยายามเผาสถานทูตไทยณกรุงพนมเปญกัมพูชาเป็นประเทศเดียวนะครับที่พยายามเผาสถานทูตไทยในตั้งแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่กับนานาชาติทั่วโลกเพราะฉะนั้นลองนึกภาพนะครับเรากำลังดีลกับประเทศที่เป็นประเทศเดียวที่พยายามเผาสถานทูตไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยโยงกับกรณีข่าวลือว่าคุณกบดาราชื่อคุณกบสุวรรณันท์ได้พูดว่านะครับถูกอ้างว่าได้พูดว่าถ้าคอนวัดเป็นของประเทศไทยหรือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราย้อนกลับมาล่นเวลากลับมาถึงปัจจุบันแม้กระทั่งก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ Miss Grand International เนี่ยถ้าหลายท่านมีโอกาสไปดูโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะใน Facebook ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในเรื่องวัฒนธรรมนะครับอาหารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวก็จะมีการเรียกว่า bluff เอทับอันนี้สุภาพมากนะครับมากกว่านั้นก็คือด่าทอสาดเสียเทเสียดูถูกซึ่งกันและกันมาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีไอ้ Miss Grand International เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ผมเรียกว่ายอดภูเขาน้ำแข็งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีประวัติความเป็นมาที่ท็อกซิกที่เป็นพิษต่อความสัมพันธ์อันดีของประชาชนไทยและเขมรมาเป็นเวลานานแล้วผมว่านับตั้งแต่เผาสถานทูตจุดไฟวางเพลิงสถานทูตไทยปี2546ปีนี้2567ก็20ปีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยโซเชียลมีเดียที่ท่านทราบโซเชียลมีเดียเป็นที่พื้นที่ที่ประชาชนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างค่อนข้างอิสระนะฮะFacebook เป็นที่นิยมของทั้งคนกัมพูชาและก็คนไทยและถ้าเราเข้าไปดูในหลายเว็บไซต์ที่ใช้ทั้งภาษาไทยก็ตามภาษาเขมรก็ตามหรือภาษาอังกฤษที่มีการถกเถียงเนี่ยก็จะเห็นการดูถูกซึ่งกันและกันผมจะไม่ลงไปพูดว่าใครถูกใครผิดนะฮะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ฮะอยากจะเตือนสติคนไทยว่าในส่วนกัมพูชาเราจะช่วยอะไรได้ก็คงไม่ได้มากแต่ในส่วนคนไทยมันไม่มีประโยชน์เลยครับที่จะไปกระพือกระแสการเกลียดชังดูถูก ชาวกัมพูชาที่ผมเคยเห็นนะมีตั้งแต่พวกวิดีโอคลิปคนกัมพูชากินหมานะครับเรียกเขมรหรือกัมพูชาว่าเคลมโบเดียนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เรียกไทยแลนด์ว่าไลแลนด์นะครับเป็นประเทศที่โกหกทอแหลพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ลอกก๊อปปี้แลนด์ลอกอันนี้แบบนุ่มๆนะเพราะมันมีหนักกว่านี้เยอะอ่ะผมลองจะอ่านตัวอย่างชัดๆแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับของชาวเขมรที่โพสต์หลังจากเหตุการณ์เรื่อง MGI หรือ Miss Grand International เขาก็โพสต์สาบแช่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบที่มันไม่ได้สมบูรณ์นะผิดๆถูกๆเขียนว่า Thailand has crazy ก็คือบ้า is prepare the trick to Cambodia คือเตรียมหลอกลวงเขมรหรือกัมพูชาในกรณี MGI นะฮะ your country will perish ประเทศคุณจะฉิบหาย as long as abusing and trick with Cambodia นี่ผมอ่านผิดตามเขานะครับตราบใดที่ยังปฏิบัติไม่ดีแล้วก็หลอกชาวเขมรหรือชาวกัมพูชา flood bus burn boat burn warehouse weapons burn in Ayutthaya and the last your city Bangkok นี่ผมอ่านตามเขานะครับ will sink in the ocean in 100 years more ก็พูดง่ายๆก็คือแบบแช่กระบอกนี่ไงครับมันถึงมีทั้งน้ำท่วมเจอทั้งน้ำท่วมรถทัวร์ไฟไหม้นะครับรถทัวร์ทัศนศึกษาของนักเรียนแล้วก็อะไรนะฮะจบกรมสัมภวุฒิหรืออะไรที่ระเบิดไปที่น่าจะอยุธยาหรือเปล่าหรือเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็บอกว่าก็จะถูกไหม้เหมือนกรุงศรีอยุธยานะครับในอดีตแล้วก็กรุงเทพจะจมอยู่ใต้ท้องทะเลไป100 ปีคืออันนี้แค่เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าไม่ได้หนักที่สุดเลยได้ซ้ำไปแต่มันสะท้อนถึงความเกลียดชังการดูถูกแล้วผมขอยกอีกอันนะทางฝั่งไทยเนี่ยนะฮะฝั่งไทยนี่ไม่ใช่แม้กระทั่งโซเชียลมีเดียยูเซอร์หรือประชาชนธรรมดานะครับที่มีปัญหามีก่อนแม้กระทั่งก่อนไอ้กรณี Miss Grand International เนี่ยหลายท่านอาจจะทราบใช่ไหมครับมีรายงานของต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศที่เป็นมิตรที่สุดนะฮะมีการจัดอันดับนะครับทำเซอร์เวย์แล้วไทยเนี่ยได้อันดับที่3หรือเปล่าโดยการจัดอันดับนะครับทีนี้ปัญหาคือไอสื่อไทยอันนี้นะฮะเป็นสื่อฝั่งขวาจัดเนี่ยนะพอจะจัดอันดับเนี่ยเขาเริ่มรายการนี้ซึ่งกัมพูชาไม่ได้ติดแต่เขียนว่าไร้เงาดินแดนมหัศจรรย์คือเอารูปกัมพูชาแล้วก็ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขาทั้งที่ อันนี้มันไม่ใช่การแข่งระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยตรงอยู่แค่2ประเทศและในเมื่อกัมพูชาไม่ติดก็ไม่ได้ไปเอ่ยแล้วก็ได้คุณจะเอ่ยท็อป 10หรือจะอะไรแต่นี่เขาเริ่มต้นโดยการเอาภาพกรุงกัมพูชาออกมาเสนอแล้วก็บอกว่าไร้เงาดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งก็คือพูดกันแน่กันแหนว่าที่ชาวเขมรมองว่านครวัดหรือประเทศตนเป็นดินแดนมหัศจรรย์อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันท็อกซิกมากนะครับที่เราจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยในสถานการณ์ที่มันหลอกหลอนมากนะครับเมื่อเร็วๆนี้ตอนนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรได้ไปประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงเวียงจันทร์นะครับที่ลาวสปป.ลาวก็ได้พบคุยทวิภาคีกับตัวนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับในฮุนมาเน็ตแล้วทั้งสองก็บอกว่าควรจะเตรียมพร้อมฉลอง75ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในสมัยใหม่จริงความสัมพันธ์เราที่มันไม่ใช่เรียกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตในยุคสมัยใหม่มันคงยาวนานไปกันนั้นนะครับมันมีทั้งด้านบวกด้านลบใครที่อ่านประวัติศาสตร์2-3เวอร์ชันจะอ่านเวอร์ชันเขมรหรือไทยก็จะรู้ว่าเรามีความสัมพันธ์ทั้งประวัติทางประวัติวัฒนธรรมและอีกหลายๆอย่างมาเป็นเวลานานแต่75ปีก็คือทุกอย่างดูดีชื่นมื่นนะครับและทุกคนคงทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับตัวสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยแน่นแฟนมากนะครับอย่างดังที่เห็นได้ว่าหลังคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจ คนแรกๆเลยที่เป็นคนสำคัญน่าจะเป็นต่างชาติคนแรกที่ออกมาเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวที่ออกมาเยี่ยมคุณทักษิณถึงกรุงเทพที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ได้แก่ตัวสมเด็จฮุนเซนนะครับหรือนายฮุนเซนอันนี้แสดงให้เห็นชัดและล่าสุดถ้าท่านตามข่าวก็จะทราบว่าทางมีคนหนึ่งที่ได้ไปปรึกษาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้เพิ่งไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งใช้อำนาจสั่งให้คุณทักษิณนายทักษิณกับพรรคเพื่อไทยหยุดการกระทำที่เป็นความพยายามล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับโดยหนึ่งในข้อที่อ้างไว้ที่น่าสนใจมากนะครับก็จะเป็นเรื่องไทยกับเขมรอ้างว่าความสัมพันธ์ของทักษิณกับฮุนเซนแน่นแฟ้นมากและนี่จะนำไปสู่การสั่งให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมเสียผลประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างกัมพูชากับไทยลองนึกดูนะครับล่าสุดหลังจาก MGI แล้วเกิดเหตุการณ์ Miss Grand International ย้ายกลับไทยกระทันหันก็มาถึงการแสดงความห่วงใยนะครับอันนี้ก็ให้เครดิตนะครับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักข่าวกัมพูชาในวันที่10 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพิ่งได้ออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงนะผมอ่านส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแถลงการนี้ออกมาเป็น2ภาษาน่าจะมีภาษาเขมรด้วยแต่พริ้นเอาออกมา2ภาษานะครับแถลงการร่วมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวกัมพูชาขออ่านแค่สรุปนะครับทั้งสมาคมมีความกังวลนะครับเปิดอัญญประกาศมีความกังวลต่อกรณีดังกล่าวคือกรณีเรื่องมิสแกรนด์โดยเกรงว่าอาจจะมีการบานปลายจนเกิดสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์และกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศในที่สุดจึงได้มีการประชุมหารือผ่านทางออนไลน์และระหว่างผู้บริหารและทางสองสมาคมก็มีความเห็นด้วยกัน3ประเด็นนะครับผมอ่านสรุปว่า1ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างบริษัทเอกชนทั้ง2ประเทศที่ทำธุรกิจร่วมกันนะครับดังนั้นจึงขอให้ทั้งคู่กรณีพยายามเจรจายุติปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วจริงๆคุณนวัฒน์บอสนวัฒน์ใช่ไหมครับที่เขาเรียกชื่อนะครับก็พยายามพูดนะครับผมก็สังเกตในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่านี่ไม่ได้วิจารณ์กัมพูชาเขาวิจารณ์บริษัทและคนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนมิสแกรนด์แคนเบอร์เรียที่จัดได้ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเป็นข้อกล่าวหานะครับซึ่งฝั่งนู้นปฏิเสธนะฮะผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดอันนี้ก็คงต้องไปนั่งสืบกันแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นของการพูดคุยวันนี้ข้อที่2ก็คือขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนสมาชิกทั้งไทยและกัมพูชาให้ช่วยกันนำเสนอข่าวนี้ด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้ง2ก็ดีนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าไม่ต้องมีเหตุนี้ก็มีสื่อไทยแบบพวกขวาจัดอนุรักษ์นิยมชอบกระแนะกระแหนกัมพูชาโดยที่มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนี่มันคือสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งอันที่3นี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ยากสุดแต่ก็ดีที่เขาเอ่ยและนี่คือหัวข้อที่ผมพูดเลยก็คือขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั้ง2ประเทศให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารโดยเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนก่อนที่จะนำข้อมูลไปขยายผลในช่องทางตนเองมันไม่ใช่แค่เรื่อง MGI อย่างที่ผมบอกรากความไม่ชอบกันระหว่างคนไทยและคนกัมพูชาจำนวนหนึ่งเนี่ยมันอย่างลึกมากเอาเข้าจริงมันมีรากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนเผาสถานทูตเรื่องนั้นแล้วก็อับไปดูก็คือชาวเขมรจำนวนหนึ่งก็เชื่อว่านครวัดถูกทำลายในเวอร์ชันประวัติศาสตร์หนึ่งก็คือกองทัพจากอยุธยายกไปนะครับบุกนครวัดอยู่หลายรอบจนในที่สุดมหานครอันยิ่งใหญ่ก็ต้องถูกทิ้งให้ลกล้างจนชาวฝรั่งเศสมาพบอีกครั้งในที่สุดนะครับอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งซึ่งในข้อมูลที่เราอ่านถ้าแฟร์พอเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างว่านะครับประเทศเพื่อนบ้านมันก็คือสู้รบกาวเราก็โดนพม่าบุกเข้ามาทุกวันนี้เอาว่าค่ะจริงๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับพม่านี่ดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับเขมร มากจนไม่รู้กี่เท่านะครับเราเข้าอกเข้าใจเห็นใจทั้งที่เอาข้อจริงอยุธยาก็ถูกทำลายตีไป2ครั้งจนทุกวันนี้เราต้องมานั่งกันอยู่กรุงเทพไม่ได้เมืองหลวงไทยไม่ใช่อยุธยาก็เพราะเอาข้อจริงก็เพราะการทำลายอยุธยาซึ่งโอเคถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์ไทยอีกบางเวอร์ชันที่ก้าวหน้าก็จะพบว่าเอาข้อจริงสุดท้ายการเผาเพิ่มก็ทำกันโดยคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อจะเอาทองหรืออะไรต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งสมัยพระเจ้าตากสินก็มีการลื้อเอาอิฐอะไรจากพระปรางหรือสถูปกำแพงเมืองเก่าเพื่อมาสร้างกรุงธนบุรีแต่ก็นั่นแหละนะครับทุกวันนี้บอกไว้เลยครับถ้าถามว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน P2P นะครับเลวร้ายที่สุดประเทศใดก็คือตอนนี้คือไทยกับกัมพูชาและเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจเพื่อไม่ให้มันบานปลายอีกไล่มาสู่นะครับอดีตสมัยรัชกาลที่4นี่ก็เป็นอีกปมหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่ารัชกาลที่4ก็พยายามส่งคนไปเขาเรียกอะไรฮะ disassemble นะฮะไปถอดนครวัดกลับมาณกรุงสยามที่กรุงเทพนะฮะที่พระนครแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนั้นความเข้าใจถึงขนาดสเกลของนครวัดก็คงน้อยสุดท้ายพอไปถึงก็ตระหนักว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับสเกลนั้นทุกวันนี้ถ้าจะทำมันก็ยังเป็นงานยักษ์สุดท้ายทุกวันนี้ถ้าใครไปดูที่พระบรมมหาราชวังนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นวัดพระแก้วก็จะพบสเกลจำลองนะครับเป็นนครวัดจำลองอันนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรฮะทำไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงอำนาจว่าครั้งหนึ่งสยามเคยมีอำนาจเหนือพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนนะครับถ้าจะลากไปอย่างนั้นคนไทยก็อาจจะอ้างว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราก็มีอำนาจเหนือเกาะหมากนะครับซึ่งก็คือเกาะปีนังทุกวันนี้ถ้าไปพูดกับชาวปีนังชาวมาเลเซียทุกวันนี้เขาก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันจบกันตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจบแล้วนี่แม้กระทั่งเขาพระวิหารจำได้ไหมครับนั่นคือครั้งสุดท้ายแล้วเราหวังจริงๆว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการยิงปืนใหญ่ใส่กันและกันนะครับซึ่งเอาก็จริงตอนนั้นผมยังมีโอกาสไปทำข่าวที่ชายแดนไทยจนช่วงยิงกันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะว่าผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูฝั่งยุโรปนะฮะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างยกตัวอย่างเยอรมันกับฝรั่งเศสโอ้ถ้าคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2ตอนนาซีเยอรมันบุกเข้าไปยึดกรุงปารีสแล้วก็กดขี่ประชาชนนะครับถึงแม้ตอนนั้นมันจะมีรัฐบาลขุนกระบอกขึ้นมาบริหารเองก็ตามแต่คุณจะรู้ว่าฝรั่งเศสเขาเสียหน้ามากนะฮะแล้วก็ถูกกระทำไปไม่น้อยนะครับคนฝรั่งเศสเองยังเกลียดชังผู้หญิงชาวฝรั่งเศสที่ไปนอนกับพวกนาซีตอนนั้นทหารนาซีจนกระทั่งพอหลังจากอเมริกากับอังกฤษมาช่วยปลดแอกกรุงปารีสเสร็จก็มีการรวบรวมไล่ล่านะครับคนผู้หญิงชาวฝรั่งเศสที่ไปนอนที่มองว่าเป็นพวกขายชาติไปนอนกับผู้ชายโดยเฉพาะทหารเยอรมันนะครับแล้วก็จับก้อนผมนะครับลองไป Google ดูได้ก้อนผมแล้วก็พาไปแบบเดินประจานนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าลองไป Google ผมเคยอ่านว่ามันมีการทำเซอร์เวย์เขาถามคนฝรั่งเศสว่าคนฝรั่งเศสมองว่าชาติไหนเป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุด3 คนรุ่นใหม่ตอบว่าเป็นเยอรมันนะครับไม่ใช่อังกฤษด้วยซ้ำไปคิดดูครับของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันหนักกว่าเราเยอะนะฮะทุกวันนี้เขายังอยู่ร่วมเป็นมิตรมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็น2ประเทศที่สำคัญในสหภาพยุโรปได้ทำไมไทยกับเขมรนะครับใน G2G เราไม่มีปัญหานะครับแต่ก็จะมีคนเริ่มปัญหานะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีคนอ้างแล้วครับว่ารัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลแพทองทานเป็นรัฐบาลที่จะขายชาติหรือดินแดนทางทะเลให้เขมรอันนี้ก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกเรื่องแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนมันมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันการดูถูกซึ่งกันและกันและความเกลียดชังซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการแสดงออกในโซเชียลมีเดียซึ่งมันท็อกซิกมากผมขอเรียกร้องให้ทุกคนไทยทุกคนนะครับทุกองค์กรรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยใส่ใจเรื่องเหล่านี้ให้มากคิดหาทางออกว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อมิให้ความเป็นพิษหรือท็อกซิกของบรรยากาศดูถูกซึ่งกันและกันระหว่างคนไทยและคนเขมรดูถูกประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเนี่ยบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจนกระทั่งถึงจุดที่อาจจะต้องใช้เวลาให้คนรุ่นนี้ตายไปนะครับจนกว่าจะ สามารถรู้สึกเป็นมิตรอย่างแท้จริงซึ่งกันและกันได้ผมอยากจะเตือนสติและจบรายการวันนี้โดยบอกว่าสุดท้ายมันเราสูญเสียทั้งคู่นะครับการที่เราเกลียดชังซึ่งกันและกันแบบนี้เพราะเป็นประเทศที่ติดชายแดนร่วมกันแทนที่จะมาร่วมมือแลกเปลี่ยนผลักดันให้ภูมิภาคนี้เป็นอย่างที่ตอนนี้ที่รัฐตัวนายกรัฐมนตรีเพิ่งผลักดันไปตอนไปประชุมที่สปป.ลาวนะครับคือเป็น six country one destination ก็คือ6ชาติใน Mainland Southeast Asia นะครับมีมาเลเซียเวียดนามลาวกัมพูชาไทยแล้วก็พม่านะครับเมียนมาเรากลับมาทำร้ายดูถูกซึ่งกันและกันผมขอนะครับทำใจให้เป็นกลางพอแต่ละประเทศมันมีจุดด้านลบทั้งนั้นแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปนั่งดูถูกประเทศเพื่อนบ้านในเวลาว่างทางโซเชียลมีเดียเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำก็จะทิ้งไว้ซึ่งดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่มันท็อกซิกที่มันจะบ่อนทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน2ประเทศและอันนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือไทยทำไมเราไม่หาวิธีที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างวินวินสำหรับวันนี้ผมประวิตร โรจนพฤกษ์ขอขอบคุณครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ